บัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการพระภูมิพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมได้แสดงพระเถราธิบายแห่งท่านพระสารีบุตรในข้อสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบมาโดยลำดับจนถึงหมวดอวิชชาซึ่งท่านพระเถระได้อธิบายอวิชชาว่าได้แก่ความไม่อย่างรู้ในทุกข์ไม่อย่างรู้ในเหตุเกิดทุกข์ไม่อย่างรู้ในความดับทุกข์ไม่อย่างรู้ในทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์คือไม่อย่างรู้ในอริยสัจทั้งสี่ท่านใดแสดงอธิบายอวิชชาเพียงเท่านี้แต่ในที่นี้ได้แสดงอธิบายยกเอาพระพุทธาธิบายที่ตัดเอาไว้มาเพิ่มเติมโดยที่ได้มีพระพุทธาธิบายอวิชชาก็คือไม่อย่างรู้ในอริยสัจทั้งสี่ดังนั้นนั่นแหละแต่ในที่บางแห่งได้มีเพิ่มอีกสี่ข้อคือไม่อย่างรู้ในอดีตไม่อย่างรู้ในอนาคตไม่อย่างรู้ทั้งในอดีตทั้งในอนาคตไม่อย่างรู้ในธรรมะที่อาศัยกันมันเกิดขึ้นซึ่งในสี่ข้อหลังนี้ก็ได้แสดงอธิบายในที่นี้แล้วแต่มีอีกปริยายหนึ่งที่ตรัสแสดงเอาไว้คือไม่ยกเอาการเวลาเป็นที่ตั้งแต่ตรัสแสดงไว้ซึ่งแปลกันว่าไม่อย่างรู้ไม่อย่างรู้ในเงื่อนปลายไม่อย่างรู้ทั้งในเงื่อนต้นทั้งในเงื่อนปลายและไม่อย่างรู้ใน
รรมะที่อาศัยกันมันเกิดขึ้นซึ่งข้อที่4นี้ก็ตรงกันแต่ว่า3ข้อของตนต่างกันดังกล่าวคำว่าเงินต้นเงินปลายนี้ท่านใช้ศัพท์ว่าปุพพันตะเงินต้นอัปปรันตะเงินปลายถ้าตามศัพท์คำว่าอันตะนั้นแปลว่าที่สุดอย่างในธรรมจักรที่ตรัสแสดงถึงทางที่สุดโต่งสองทางคือกามสุขันธิการุโยคความประกอบพัวพันอยู่ด้วยความสุขสดชื่นในกามและอัตตกิลมัฏฐานุโยคความประกอบทรมานตนให้ลำบากก็ใช้คำว่าอันตะซึ่งในที่นั้นแปลกันว่าสุดโต่งซึ่งทางที่สุดทั้งสองทางนี้อันบรรพชิตผู้มุ่งที่จะตรัสรู้ไม่ควรส่องเสพปฏิบัติส่วนในที่นี้บุพพันตะก็อาจแปลได้ว่าที่สุดเบื้องต้นอัปปรันตะที่สุดเบื้องปลายและที่สุดทั้งเบื้องต้นทั้งที่สุดเบื้องปลายแต่ที่แปลกันว่าเงื่อนต้นเงื่อนปลายทั้งเงื่อนต้นทั้งเงื่อนปลายก็เพื่อให้เข้าใจง่ายและโดยที่คำว่าเงื่อนนี้มาใช้ในภาษาไทยหลายคำเช่นเขาเงื่อนเงื่อนงำเงื่อนไขซึ่งคำว่าเงื่อนนี้ก็หมายถึงอย่างเช่นทำเงื่อนที่เชือกหรือที่ได้ก็ทำให้เป็นปุ่มเป็นปมเป็นจุดเพราะฉะนั้นจึงเป็นที่สังเกตเห็นได้เช่นว่าเส้นได้ที่เป็นสายยาวเส้นยาวถ้าไม่ผูกให้มีเงื่อนก็จะเห็นเป็นเส้นยาวๆไปเหมือนกันหมดแต่เมื่อผูกตรงใดตรงหนึ่งให้เป็นเงื่อนขึ้นก็จะเป็นปมเป็นจุดให้สังเกตเห็นได้เพราะฉะนั้นจึงใช้คำว่าเงื่อนนี้ในคำต่างๆดังกล่าวเช่นเขาเงื่อนเมื่อมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นยังคลุมเครืออยู่ก็ยังไม่รู้ว่าอะไรจึงต้องค้นหาในเมื่อพอเห็นเขาเงื่อนของเรื่องนั้นก็พอที่จะบอกได้ว่าเรื่องนั้นเป็นอย่างไรตามที่ต้องการจะทราบเพราะฉะนั้นจะแปลว่าที่สุด
ื้องต้นที่สุดเบื้องปลายเหมือนอย่างไม้ท่อนหนึ่งก็ต้องมีต้นมีปลายคือมีที่สุดข้างต้นที่สุดข้างปลายสิ่งทั้งหลายอื่นๆก็เช่นเดียวกันจะต้องมีที่สุดด้านต้นด้านปลายเบื้องต้นเบื้องปลายเมื่อที่สุดนั้นมีเข้าเงื่อนที่จะเห็นได้เช่นไม้ที่วางไว้เป็นท่อนๆมีเข้าเงื่อนที่จะเห็นได้ไม้ที่ต่อกันหลายท่อนต่อกันยาวๆก็อาจจะสังเกตเห็นรอยต่อของไม้เหล่านั้นทำให้รู้ว่าท่อนใดต่ออยู่ที่กรงไหนมองเห็นเบื้องต้นเบื้องปลายของไม้ท่อนนั้นที่รอยต่อเป็นเข้าเงื่อนให้บอกได้เพราะฉะนั้นท่านจึงแปลที่สุดในคำว่าที่สุดเบื้องต้นที่สุดเบื้องปลายเบื้องเงื่อนต้นเงื่อนปลายอันทำให้เข้าใจว่ามีเข้าเงื่อนที่จะให้พิจารณาเห็นได้แต่โดยความหมายก็คือว่าที่สุดเบื้องต้นที่สุดเบื้องปลายนั่นแหละก็เป็นความหมายอันเดียวกันเพราะฉะนั้นไม่รู้ที่สุดเบื้องต้นหรือเงื่อนต้นไม่รู้ที่สุดเบื้องปลายหรือเงื่อนปลายจึงมีความหมายถึงในสัจจะคือความจริงทุกๆอย่างคือสัจจะเมื่อรวมเข้าก็ในอริยสัจทั้งสี่นั่นแหละอันได้แก่ทุกข์เหตุเกิดทุกข์นี้เป็นฝ่ายทุกข์ความดับทุกข์ทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์นี้เป็นฝ่ายดับทุกข์ฉะนั้นในการที่จะรู้จักในอริยสัจดังกล่าวนี้จึงจะต้องรู้จักเข้าเงื่อนจึงจะจับได้ถูกจับทุกข์ได้ถูกต้องจับสมุทัยเหตุเกิดทุกข์ได้ถูกต้องจับความดับทุกข์ได้ถูกต้องจับทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ให้ถูกต้องอันจะพึงกล่าวได้ว่าสมุทัยคือเหตุนั้นย่อมเป็นเงื่อนต้นหรือที่สุดข้างต้นส่วนทุกข์นั้นย่อมเป็นเงื่อนปลายหรือที่สุดข้างปลายนี่ในฝ่ายทุกข์ในความทุกข์ที่ทุกๆคนได้รับอยู่ซึ่งเป็นสภาวะทุกข์ได้เกิดแก่ตาย
หรือเป็นปกิณกะทุกทางจิตใจที่บังเกิดขึ้นมีโสกะปริเทวะความโศกความรันจวนคร่ำครวญใจเป็นต้นซึ่งเป็นความทุกข์เดือดร้อนทางใจทั้งหลายเหล่านี้เมื่อบังเกิดขึ้นก็จะต้องมีเงื่อนต้นเงื่อนปลายของทุกข์มีที่สุดเบื้องต้นที่สุดเบื้องปลายของทุกข์ยกตัวอย่างดังเช่นเมื่อเป็นทุกข์เพราะความพลัดพรากจากสิ่งที่เป็นที่รักเช่นบุคคลที่เป็นที่รักต้องพรากกันจากกันหรือว่าทรัพย์ซึ่งเป็นที่รักต้องหายไปหรือถูกลักขโมยไปถูกอันตรายต่างๆไปก็เกิดความทุกข์จนเกิดความโศกความแห้งใจปริเทวะความรันจวนคร่ำครวญใจเป็นความทุกข์ที่ทุกๆคนต้องได้เคยประสบคราวนี้เมื่อความทุกข์ดังนี้บังเกิดขึ้นก็จับความทุกข์ได้วันนี้คือทุกข์ซึ่งเป็นเบื้องปลายคือเป็นตัวผลจึงต้องจับว่าอะไรเป็นเหตุในการจับว่าอะไรเป็นเหตุนั้นโดยมากก็มักจะไปจับเอาว่าเพราะบุคคลซึ่งเป็นที่รักต้องจากไปต้องพรากไปหรือว่าทรัพย์สินซึ่งเป็นที่รักนั้นต้องพรากไปหรือจากไปหรือว่าเลยมีคนนั้นๆซึ่งเป็นศัตรูมาทำลายมาพรากเหล่านี้เป็นต้นโดยมากก็จับตัวเหตุกันดังนี้แต่เมื่อจะพิจารณาตามทางอริยสัจของพระพุทธเจ้าซึ่งทรงแสดงว่าสมุทัยเหตุเกิดทุกข์ก็คือตัณหาตัณหาคือความดิ้นรนทยานอยากซึ่งเป็นเหตุให้ยึดถือว่าเป็นตัวเราของเราตัณหาคือความดิ้นรนทยานอยากและความยึดถือว่าเป็นตัวเราของเราอันเรียกว่าอุปาทานนี้เองเป็นสมุทัยคือเหตุให้เกิดทุกข์มีโสกะปริเทวะเป็นต้นดังที่กล่าวนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อจะจับเงื่อนต้นหรือที่สุดเบื้องต้นให้ถูกต้องก็ต้องพิจารณาจับตามหลักอริยสัจของพระพุทธเจ้าตัวเหตุนั้นก็คือตัณหาอุปาทานในจิตใจนี้เองไม่ใช่บุคคลหรือวัตถุภายนอกบุคคลซึ่งเป็นที่รักซึ่งพรากไปจากไปทรัพย์สินซึ่งเป็นที่รักซึ่งพลัดพรากไปจากไปเป็นอันตรายไป
นี่เป็นภายนอกถ้าหากว่าจิตใจนี้ไม่มีความอยากความยึดอยู่ในบุคคลในทรัพย์สินนั้นทุกข์ก็ย่อมจะไม่เกิดแต่เพราะจิตใจนี้มีความอยากคือตัวตัณหามีความยึดคือตัวอุปาทานอยู่จึงได้มันเกิดความทุกข์เพราะฉะนั้นก็ต้องหัดจับเงื่อนต้นหรือเบื้องต้นที่สุดเบื้องต้นว่าคือตัณหาอุปาทานในจิตใจของตนเองนี้เองเป็นเงื่อนต้นหรือเป็นที่สุดเบื้องต้นของทุกข์ซึ่งกำลังได้รับอยู่เพราะฉะนั้นการหัดที่จะจับสัจจะคือความจริงตามหลักสัจจะของพระพุทธเจ้าก็ต้องหัดที่จะพิจารณาจับเงื่อนต้นเงื่อนปลายหรือว่าที่สุดเบื้องต้นที่สุดเบื้องปลายของเรื่องคือเมื่อเรื่องที่กำลังประสบอยู่เป็นตัวทุกข์กำลังโศกอยู่กำลังร้องไห้อยู่คร่ำครวญรำพันอยู่ก็ต้องจับให้ถูกว่าทุกข์ซึ่งกำลังเสวยอยู่กำลังรับอยู่นี้เป็นเงื่อนปลายเงื่อนต้นคือตัณหาอุปาทานในจิตใจของตนเองบุคคลก็ตามวัตถุก็ตามเรื่องเป็นภายนอกนั้นเป็นตัวอารมณ์ที่ยึดถือว่าเป็นตัวเราเป็นของเราเพราะฉะนั้นตัวเงื่อนต้นที่แท้จริงจึงอยู่ที่ตัวตัณหาอุปาทานในจิตใจนี้เองเมื่อตัณหาอุปาทานนี้สงบลงไปทุกข์คือโสกะปริเทวะเทวะเป็นต้นก็ย่อมจะสงบดังจะเพิ่งเห็นได้ว่าบุคคลที่ต้องประสบความพลัดพรากดังกล่าวนั้นเบื้องต้นมักจะทุกข์มากต้องโศกมากต้องร้องไห้คร่ำครวญรำพันมากเพราะว่าตัณหาคือความอยากอุปาทานคือความยึดยังมากอยู่ครั้นต่อไปนานๆเข้าตัณหาอุปาทานคือความอยากความยึดอยู่ในบุคคลในทรัพย์สินที่พัดพรากไปนั้นน้อยลงไปน้อยลงไปเพราะเหตุว่าจืดจางลืมเลือนไปเองก็ตามความทุกข์โศกซึ่งกำลังได้รับอยู่กำลังเสวยอยู่นั้นก็ผ่อนคลายไปหายไปในที่สุดเมื่อจิตใจจืดจางลืมเลือนผ่อนคลายความอยากความยึดลงไปทุกข์โศกก็หายไปโดยลำดับจนถึงเมื่อเลิกอยากเลิกยึดในบุคคลนั้นในสิ่งนั้นทุกข์โศกก็หายไปหมดไม่มีเพราะฉะนั้นนี่แหละคือการหัดจับเงื่อนต้นเงื่อนปลายของเรื่องทั้งหลายในบางคราวเมื่อได้รับความประจวบกับสิ่งซึ่งเป็นที่รักย่อมจะมีความยินดีเบิกบานใจเป็นสุขและ
มีความอยากความยึดอยู่ในบุคคลและสิ่งซึ่งเป็นที่รักนั้นดังเช่นเมื่อได้บุคคลซึ่งเป็นที่รักมาหรือว่าได้บุตรธิดาได้ทรัพย์สมบัติต่างๆที่ต้องการมาก็ยินดีเป็นสุขและก็มีความอยากความยึดอยู่ในบุคคลในวัตถุนั้นๆดังนี้เรียกว่าเป็นเงื่อนต้นคือเป็นตัณหาเป็นอุปาทานย่อมจะมีความติดใจยินดีเพลิดเพลินเพราะฉะนั้นจึงได้ตรัสไว้ว่าตัณหานั้นไปกับความติดใจยินดีความเพลิดเพลินทำให้มีความยินดีเพลิดเพลินยิ่งขึ้นในอารมณ์นั้นๆในสิ่งนั้นๆนี่นับว่าเป็นเงื่อนต้นซึ่งมักจะไม่นึกถึงเงื่อนปลายคือตัวทุกข์ตอนในขณะที่ยังเป็นสมบัติคือเป็นความพรั่งพร้อมอยู่นั้นมีความสุขมีความเพลิดเพลินยังไม่มีวิบัติแต่ว่าทุกๆอย่างนั้นเมื่อเป็นสมบัติแล้วก็ต้องมีวิบัติเมื่อมีประจวบก็ต้องมีพลัดพรากเพราะฉะนั้นในเงื่อนปลายอันหมายความว่าเมื่อถึงเวลาที่จะต้องพัดพรากโดยที่ต้องพัดพรากไปในระหว่างชีวิตเพราะเหตุอันตรายต่างๆก็ตามหรือว่าจะต้องพัดพรากไปตามคติธรรมดาคือตามสภาวะทุกข์แก่เจ็บตายไปก็ตามโดยที่ตนเองจะต้องพลัดพรากไปเองหรือว่าสิ่งนั้นจะต้องพลัดพรากไปก็ตามเมื่อยังมีตัณหามีอุปาทานอยู่ซึ่งเป็นเงื่อนต้นอยู่ก็จะต้องพบทุกข์ซึ่งเป็นเงื่อนปลายข้างหน้าเพราะฉะนั้นแม้ในขณะที่กำลังหัวเราะอยู่เพลิดเพลินอยู่ตื่นเต้นยินดีอยู่ก็ต้องหัดที่จะให้พิจารณาจับวันนี้เป็นเงื่อนต้นคือเป็นตัณหาอุปาทานซึ่งจะต้องพบเงื่อนปลายคือทุกข์ในที่สุดเมื่อสิ่งที่อยากยึดถือไว้นั้นต้องคลัดคลาดไปด้วยเหตุต่างๆไม่ระหว่างก็ตามหรือด้วยสภาวะทุกข์ซึ่งทุกคนจะต้องประสบคือแก่เจ็บตายก็ตามนั่นเป็นเงื่อนปลายที่จะต้องพบเพราะฉะนั้นตัวหัดจับให้รู้จักเงื่อนปลายไว้ดังนี้เพราะฉะนั้นทุกคนนั่นในจุดในปัจจุบันนี้ย่อมประสบอยู่ทั้งบางคราวก็เป็นเงื่อนปลายบางคราวก็เป็นเบื้องต้นก็เป็นเงื่อนต้นคือในคราวที่มีทุกข์เป็นโศกทุกโศกต่างๆเป็นต้นนี่กำลังพบอยู่กับเงื่อนปลายกำลังร้องไห้อยู่ค
ร่ำครวญอยู่นี่กำลังพบเงื่อนปลายในขณะที่หัวเราะอยู่ตื่นเต้นยินดีอยู่นี่กำลังอยู่กับเงื่อนต้นเพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติธรรมจึงสมควรที่จะหัดจับเงื่อนให้ถูกเมื่อกำลังอยู่กับเงื่อนปลายคือทุกโศกต่างๆก็ต้องจับเงื่อนต้นว่านี่เกิดจากปัญหาอุปาทานในจิตใจในขณะที่กำลังอยู่กับเงื่อนต้นคือกำลังอยู่กับปัญหาอุปาทานมีความติดใจยินดีมีความเพลิดเพลินมีความสุขก็ต้องให้รู้ว่าจะต้องพบเงื่อนปลายในภายหลังคือทุกข์ในเมื่อยังมีตัณหาอุปาทานนี้อยู่ดังนี้เป็นการหัดจับเงื่อนต้นเงื่อนปลายในสายทุกข์และอีกทางหนึ่งก็หัดจับเงื่อนต้นเงื่อนปลายในสายนิโรธคือความดับทุกข์กล่าวคือในขณะที่ได้ปฏิบัติธรรมะตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนปฏิบัติอยู่ในศีลปฏิบัติอยู่ในสมาธิปฏิบัติอยู่ในปัญญาก็ให้รู้จักว่าธรรมะที่ปฏิบัติอยู่นี้เป็นเงื่อนต้นของความดับทุกข์ซึ่งจะได้พบกับความดับทุกข์แม้ว่าในขณะที่ปฏิบัตินั้นจะรู้สึกว่าไม่เป็นสุขเช่นผู้ที่ปฏิบัติในศีลจะต้องงดเว้นจากข้อนั้นข้อนี้ในบางคราวกิเลสตัณหาในใจของตนต้องการจะให้ทำอีกอย่างหนึ่งแต่ว่าศีลของพระพุทธเจ้านั้นให้งดเว้นเสียไม่ทำเพราะฉะนั้นใจหนึ่งจึงอยากจะทำแต่ว่าอีกใจหนึ่งนั้นยังตั้งอยู่ในศีลก็แปลว่าสองฝ่ายต่อสู้กันคือศีลในใจของพระพุทธเจ้ากับกิเลสตัณหาในใจของบุคคลผู้ที่รักษาศีลถ้าหากว่าศีลมีกำลังกว่าศีลก็ชนะก็แปลว่างดเว้นได้ไม่ทำแต่หากว่าถ้ากิเลสมีกำลังกว่าตัณหาอุปาทานมีกำลังกว่าตัณหาก็บงการให้บุคคลทำศีลก็ขาดไปแปลว่าทิ้งศีลปฏิบัติไปตามอำนาจของตัณหาอุปาทานเพราะฉะนั้นความไม่เป็นสุขจึงบังเกิดขึ้นอย่างที่ต้องทิ้งศีลเพราะเป็นทุกข์เพราะศีลก็ทิ้งศีลแต่ว่าถ้ามาพิจารณาให้รู้จักว่าศีลนี่แหละเป็นเงื่อนต้นของความดับทุกข์ให้มีความรู้มีความเข้าใจจริงๆแต่ว่าตัณหาอุปาทานนั่นแหละเป็นสมุทัยคือเหตุแห่งทุกข์ให้มีความรู้จักดังนี้แล้วก็ให้รู้จักว่าเงื่อนต้นคือตัณหาอุปาทานอันเป็น
เงื่อนต้นของสายทุกข์นั้นควรจะต้องละเสียต้องงดเว้นเสียไม่ทำแต่ว่าเงื่อนต้นของความดับทุกข์คือศีลนั้นควรทำดังนี้ก็แปลว่ารู้จักเงื่อนต้นในสายดับทุกข์แม้ว่าในขณะที่กำลังต่อสู้กันอยู่นั้นเป็นทุกข์ไม่เป็นสุขเพราะว่าใจที่อยากจะทำที่จะละเมิดศีลอันเป็นตัณหาอุปาทานนั้นบางคราวก็แรงแต่ว่าเมื่อความรู้จักอันเป็นตัวปัญญาพร้อมทั้งสติกำกับอยู่ได้ก็จะทำให้เอาชนะได้สามารถรักษาศีลไว้ได้และอันที่จริงนั้นผลของศีลย่อมมีตั้งแต่เมื่อปฏิบัติในศีลแต่ว่าตัวทุกข์เพราะเหตุว่าต้องสู้กับกิเลสนั้นกำบังผลของศีลซึ่งกำลังได้รับอยู่เหมือนอย่างคนที่ป่วยไข้และต้องบริโภคยาขมซึ่งต้องเป็นทุกข์ก็ต้องบริโภคยาขมแต่เมื่อบริโภคยาเข้าไปแล้วแม้จะขมก็จริงแต่ว่ายานั้นก็เข้าไปทำการเยียวยาแก้ไขโรคบำบัดโรคให้หายไปซึ่งในเบื้องต้นนั้นคนป่วยเองก็ยังไม่รู้แต่ว่าที่รู้ก็คือตัวทุกข์ก็ต้องกินยาขมหรือว่าที่ต้องผ่าตัดต้องฉีดยาก็เอาเข็มแทงเนื้อก็เจ็บที่รู้อยู่ในปัจจุบันคือว่าเจ็บซึ่งเป็นตัวทุกข์แต่ว่าผลที่ได้จากการที่ฉีดยาหรือว่าผ่าตัดนั้นจะเป็นการรักษาให้หายโรคซึ่งทีแรกยังไม่รู้แต่ความจริงนั้นการปฏิบัติรักษานั้นก็เป็นการบำบัดโรคตั้งแต่เบื้องต้นแล้วแต่ความเจ็บยังกำบังอยู่ยังมองไม่เห็นเพราะฉะนั้นจึงต้องหัดทำความรู้ดังนี้ว่าผลของศีลนั้นมีตั้งแต่ต้นแต่ว่าตัวทุกข์นั้นทุกข์เพราะกิเลสตัณหาทั้งหักซึ่งยังครอบงำใจอยู่มากเมื่อกิเลสตัณหาพ่ายแพ้ลงไปสงบลงไปความดิ้นรนต่างๆก็จะหายไปกลายเป็นความสงบความสุขขึ้นโดยลำดับความดับทุกข์ที่ยังไม่ปรากฏก็จะปรากฏขึ้นมานี่เป็นเงื่อนปลายเงื่อนปลายคือความดับทุกข์ในเบื้องต้นนั้นยังเหมือนยังกำบังซ่อนเร้นอยู่บุคคลยังไม่อาจจะรู้ได้แต่เมื่อเอาชนะกิเลสได้กิเลสสงบไปโดยลำดับแล้วความดับทุกข์ก็จะโผล่ขึ้นมาเป็นตัวความสุขเป็นตัวความสงบนี่เป็นเงื่อนไขของศีลในการปฏิบัติสมาธิก็เหมือนกันก็มักจะทำกันไม่ได้รวมใจไม่อยู่เพราะว่าใจนั้นมักจะแล่นไปตามอารมณ์ที่ใครที่ปรารถนาให้มารวมอยู่กับลมหายใจเข้าออกหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้หรือจะบริกรรมว่าพุทโธพุทโธใจก็มักจะไม่อยู่ใจมักจะออกไปก็เพราะเหตุว่านิวรณ์นี่เองเป็นต้นว่ากามฉันท์มั่งพยาบาทมั่งความงุ่มงุนเคลิบเคลิ้มบ้างความฟุ้งซ่านรำคาญใจบ้างความเคลือบแคลงสงสัยต่างๆบ้างอันเป็นตัวกิเลสดึงใจออกไปสู่อารมณ์อันเป็นที่ตั้งของกามฉันท์พยาบาทเป็นต้นเหล่านั้นเพราะว่าจิตใจอันนี้อยู่กับกิเลสเหล่านี้มานานซึ่งเปรียบเหมือนปลาที่อยู่ในน้ำจิตก็อยู่ในอารมณ์และกิเลสมานาน
พจนาการที่จะดึงใจขึ้นมาจากอารมณ์และกิเลสมาสู่อารมณ์ของกรรมฐานในเบื้องต้นจิตใจจึงไม่เป็นสุขเมื่อจิตใจไม่เป็นสุขร่างกายก็ไม่เป็นสุขก็ทำให้ทำสมาธิไม่ได้นานบัดเดี๋ยวประดาว 4-5 นาทีก็เหมือนอย่างเป็นตั้งชั่วโมงแต่หากว่าถ้าปฏิบัติตามใจของกิเลสเป็นเหมือนดูหนังดูละครเล่นไพ่อะไรเหล่านี้เป็นต้นเป็นชั่วโมงเป็นชั่วโมงก็ไม่รู้สึกว่าเมื่อยล้าเพราะเหตุว่าเป็นไปตามอำนาจของกิเลสที่จิตใจอันนี้ยังมีความติดยังมีความเพลิดเพลินอยู่เมื่อมาทำสมาธิก็ไม่ได้สุขจากสมาธิในเบื้องต้นเพราะฉะนั้นจึงต้องทำความรู้ว่าสมาธินี่แหละเป็นเงื่อนต้นเป็นที่สุดเบื้องต้นของความดับทุกข์ต้องพยายามทำไปบ่อยๆจนจิตใจเอาชนะนิวรณ์ได้นิวรณ์สงบลงไปได้เมื่อนิวรณ์สงบลงไปได้แล้วจิตก็จะเริ่มได้ความสุขจากสมาธิคือได้ปีติความอิ่มใจได้สุขความสบายกายสบายใจได้ความสงบอันเป็นความดับทุกข์ขึ้นไปโดยลำดับในทางปัญญาก็เหมือนกันเมื่อมาพิจารณาทางวิปัสสนาปัญญาพิจารณานามรูปว่าเป็นอนิจจ์ไม่เที่ยงทุกขังเป็นทุกข์อนัตตาในอัตตาตัวตนเรามักจะฝืนกับความที่มีความอยากยึดอยู่ในนามรูปว่าเป็นตัวเราของเราท่านมาพิจารณาว่าไม่ใช่ตัวเราของเราจึงฝืนกันขัดกันในเบื้องต้นใจจึงไม่ลงคือใจไม่ยอมต่อเมื่อมาพิจารณาให้รู้จักว่าตัวปัญญาวิปัสสนานี่แหละเป็นเงื่อนต้นของความดับทุกข์จริงๆแต่ที่ใจยังไม่ยอมนี่ก็เพราะเหตุว่าใจยังมีตัณหามีราคะความติดมีนันทิคือความเพลินอยู่ในนามรูปยังมีความอยากความยึดอยู่ว่าตัวเราของเราต่อเมื่อไม่ยอมพ่ายแพ้ต่อตัณหาอุปาทานในใจของตนมันพิจารณาอยู่บ่อยๆในเมื่อความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความเป็นอนัตตาปรากฏขึ้นตัณหาอุปาทานที่เคยยึดถืออยากยึดอยู่นั้นก็จะลดลงลดลงปัญญาคือความรู้แจ้งเห็นจริงก็จะเห็นชัดขึ้นว่าเป็นอนิจจ์ไม่เที่ยงจริงทุกขะเป็นทุกข์ต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงจริงเป็นอนัตตาบังคับไม่ได้ไม่ใช่ตัวเราของเราจริงเมื่อเป็นดังนี้แล้วก็จะพบกับความดับทุกข์คือความปล่อยวางไปโดยลำดับนี่เป็นเงื่อนปลายเพราะฉะนั้นการหัดจับเงื่อนต้นเงื่อนปลายหรือที่สุดเบื้องต้นที่สุดเบื้องปลายแยกกันทีละอย่างและการหัดจับทั้งเงื่อนต้นทั้งเงื่อนปลายหรือที่สุดเบื้องต้นทั้งสุดเบื้องปลายที่ขนานกันไปให้เห็นต่อกันไปเชื่อมกันไปประกอบกันไปดังนี้ในอริยสัจทั้ง4ของพระพุทธเจ้าหัดจับเข้าทั้งในสายทุกข์ทั้งในสายดับทุกข์ดังนี้แล้วเป็นการหัดให้ได้ญาณคือความอย่างรู้อันเป็นฝ่ายวิชาแต่ว่าฝ่ายอวิชานั้นก็คือไม่อย่างรู้ในเงื่อนต้นหรือที่สุดเบื้องต้นในเงื่อนปลายหรือที่สุดเบื้องปลายในทั้ง
เงื่อนต้นหรือที่สุดเบื้องต้นทั้งเงื่อนปลายหรือที่สุดเบื้องปลายในอริยสัจสี่ของพระพุทธเจ้านี่คือความไม่รู้จักและในข้อท้ายไม่รู้จักธรรมะที่อาศัยกันมาเกิดขึ้นก็คือไม่รู้จักข้อที่เงื่อนต้นเงื่อนปลายนี้ต่างอาศัยกันในการเป็นไปในเรื่องทั้งหลายก็รวมเข้าในหลักอริยสัจสี่นี่แหละต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจตั้งใจฟังสวดและตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป